La estrategia de la muerte. Se trata de magia negra. Las víctimas mueren por cosas que les han metido en su interior. ¿Cosas? No lo entiendo. Es fruto del destino. Cosas diabólicas. Están por todas partes. Solo es cuestión de saber dónde y cuándo pasará. El odio lleva a la venganza. No bromees con... No juegues con... No respondas a... Art of the Devil. Una película de Tanit Yinnukul. Ten mucho cuidado, o serás el siguiente. เลขประจำตัว2525อดีตมือปืนคดีรับจ้างฆ่าสิ่งเดียวที่รู้ตอนนี้ก็คือทุกส่วนที่ถูกฆ่าดูเหมือนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยวิธีการฆ่าก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม่งบ้าแล้วทำไมต้องยัดเสื้อขาวแดงด้วยพูดจริงนะป่าถ้าแค่ป่ายอมให้ผมออกไปผมสามารถสืบหาฆาตกรขาวแดงนี้ได้มันก็เหมือนนักโทษคนอื่นๆนะทำไงก็ได้ให้ออกไปจากที่นี่ถ้าคุณคือคนที่ฆาตกรพยายามส่งสัญญาณถึงคุณก็คือผู้ถอดรหัสความทรงจำของคุณเนี่ยจะเป็นกุญแจที่ทำให้เราไขถึงตัวฆาตกรเรื่องนี้เป็นความลับจะให้ใครรู้ไม่ได้เลยแล้วถ้าว่าเองหนีเขาจะจับตายเองว่ะแล้วเมียเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแทนเองด้วยป่าใช้พี่ไทยไปทำงานอะไรป่าเลิกยุ่งกับพี่ไทยสักทีได้ไหมพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายขอให้ทุกอย่างสำเร็จกลับมาอะไรวะเจอศพแล้วครับเ
ายชีวิตกูมึงรู้ไหมมึงทำลายชีวิตกูมึงรู้ไหมมากัน3คนก็แบ่ง3สิแต่น้องมึงอ่ะเพิ่งจะขโมยไปเหี้ยอะไรครับพี่เพิ่งป้อนมาด้วยกันไงก็แบ่งเท่ากันดิหรือว่าแบ่ง2ดีวะไอ้ของพวกเนี้ยมันเอาไว้ซื้อให้สำหรับคนที่พี่เกลียดมันติดสายล่อฟ้าและที่สำคัญนะพี่มีคนซื้อสินค้าจากร้านเราไปให้พี่แล้วนั่นอาคงนะถ้าลูกหลานไม่เฝ้าแล้วใครจะเฝ้าอีอาจจะมาบอกที่ซ่องสมบัติก็เลยโลกเรากำลังป่วยนะเป็นมะเร็งและเซลล์มะเร็งที่อยู่ในโลกก็คือคนเพราะฉะนั้นนุ้ยมาช่วยกันกำจัดเซลล์มะเร็งไงดีดีก็อะไรวะมึงไม่กลัวโดนจับเพราะคุณยังไงนั่นน่ะกูถึงพบตัวจริงของกูว่ากูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เว้ยมีบริการติดตั้งรังต่อหัวเสือไว้บริเวณบ้านด้วยนะการร้ายอ่ะมันต้องมีทุนพวกมึงจะทำกันปะทำดิกำจัดคนให้หมดกูไม่ได้เป็นตุ๊ดตุ๊ดกับบ็อกเซอร์ไม่เข้ากันที่กูใส่บ็อกเซอร์เห็นไหมใครเขาก็รู้มึงเป็นมีแต่พ่อมึงที่ไม่รู้กูรู้แต่กูไม่พูดกูแรงกูรักษาน้ำใจลูกถ้าพี่ต้องการแบบไหนอ่ะพี่บอกได้เอาให้มันเจ็บเอาให้มันตายอยากยิงคนว่ะแม่งสัตว์ใจดีจะไม่มีการขูดรีดเงินใครเราจะเก็บเฉพาะคนที่เต็มใจจะให้เท่านั้นส่วนคนหาเช้ากินค่ำจะไม่ถูกกดขี่หรือเอาเปรียบถ้าวันนี้เปียกกูกับมึงเนี่ยจะต้องดังเหมือนพี่แดงเหรอครั้งนี้ดังใหญ่แล้วนี่เนาะรุ่นใหม่มันจะขึ้นมาได้รุ่นเก่ามันก็ต้องยอมรับทำไมเอง2คนอยากเป็นนักเลงกันวะพวกผมอยากเป็นแบบพวกพี่ไปไหนมาไหนใครแม่งก็ไหว้แต่พี่จิ๊กกี้ไว้ฟาดตลอดเลยพี่ทำเรื่องเหี้ยๆมาเยอะเราอยากบวชมาจ๊อดอยากให้นายสงบอย่าไปคิดอะไรเรื่องไอ้ปุ๊เราจัดการเองจอดเข้าไปเป็นลูกน้องหน่อยแม่คิดว่าแม่งแน่พี่ตรงๆเลยเปียกพี่จอดไม่เท่าไหร่ผู้การมีปัญหาอะไรของป่ะคืออย่าพลาดอะไรกันจอดเลือกข้างไหนข้างไหนชนะกูเอาข้างนั้นเองเป็นเศษเกียร์มันก็เท่ากับ
ประกาศเป็นศัตรูกันแล้วเนี่ยคราวหน้าเราลองซัดกันจัดๆทีนะผมถูกรถชนนะครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยผมอยากกลับบ้านครับหมอคุณแทนจริงๆเหรอคะเนี่ยคุณทับทิมคุณดีใจมากที่ได้เจอคุณทับทิมพี่สาวของคุณไงคะบ้านหลังนี้จะสมบูรณ์อีกครั้งพี่ชื่อแทนไหมพี่เป็นน้องชายของแม่ผมเธอไม่ใช่แม่ของหนูหนูเกลียดเธอพี่กลัวผีไหมผีไม่มีจริงหรอกผีมีจริงบ้านหลังนี้ก็มีไม่เห็นมีอะไรเลยเวลาเช้ามืดอย่าลุกขึ้นมาเพ่นพ่านนะคะทำไมครับมันเป็นช่วงเวลาผีออกนะคะอย่างทุกเขตเขาบุโดนี่อยู่ในความดูแลของข้าแล้วเถอะข้าอนุญาตให้หาปลาที่นี่ได้ขอรับเจ้านายคุณจะไม่ต้องเป็นหนี้และแกก็ไม่ต้องเป็นโจทย์ดูแลทุกคนให้ดีๆด้วยแล้วกันนะถึงคุณจะเป็นสารวัตรของที่นี่เราไม่มีลูกน้องได้ยังไงเองกำลังทำอะไรอยู่เหรอรักษาความยุติธรรมนั่นเหรอเจ้านายพอส่งไอ้คู่นี้แหวนประจามากลางมือข้าจะพาลงกับมันสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรข้าจะจับเป็นเอง